สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมไอติมคุงเกมเมอร์เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสร้างชาเลนจ์ใหม่ครับผมคือชาเลนจ์กินวาซาบิครับผมโดยเราจะใช้วาซาบิครับผมนี่ครึ่งถุงแบบนี้ซึ่งผมก็ทำการใส่ไปแล้วครับผมใช้ถุงนี้ใส่แทนนะครับผมก็ครึ่งถุงไปแล้วซึ่งกฎกติกาคือเราจะเอาวาซาบิครึ่งถุงแบบนี้ครับผมมากินกับอะไรก็ได้โดยกติกาคือสามารถใส่โชยุได้2หยดครับผมนี่ครับผมวาซาบิไม่รู้ว่าเห็นหรือยังครับผมวาซาบิครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะทำการกินกับซูชิกินกับซูชิแค่ก้อนเดียวก็พอครับผมโอเคผมจะทำก้อนหยิบวาซาบิโอ้วาซาบิใส่ครับผมใส่ไปนี่ครับผมแล้วก็ใส่โชยุ2หยดแต่ไม่ใส่ครับผมกะหากกะหากโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบกันไปแล้วครับผมสำหรับชาเลนจ์กินวาซาบินะครับผมแล้วคนที่ผมท้าต่อก็คือนิวคุงกะกับคลิปเทนค่ะครับผมก็ถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ก็โปรดทำเลยนะครับผมและสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบก็ลืมไลค์แชร์แอนด์ Subscribe ด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของทีมคุณเกมเมอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย